มีความรักไว้ฟูมฟักไว้พักยามเหนื่อยใจแต่สมศรีรีบร้อนเกินไปอายุไม่เท่าไรรีบมีแฟนไปอยู่กับเขานอนกับเขาที่บ้านไม่เอาพ่อแม่ตามหาก็อาจแค่ลืมหรือไม่มีใครเตือนว่าเพศสัมพันธ์จะมีผลตามมาเขาก็รอเธอบอกรักเธอจะดูแลเธอตลอดไปแต่ตอนทำเขาไม่คิดอะไรพวกก้าวเดินต่อไปสมศรีมีแฟนนอนม.สองและเธอท้องกับรุ่นพี่ม.สามสมศรีคนครั้งทำยังไงดีเมื่อความรักกลายเป็นเรื่องต่ำสามสมศรีมีแฟนตอนม.สองและจะท้องกับรุ่นพี่ม.สามสมศรีคนครั้งทำยังไงดีเมื่อน้องในท้องเริ่มร้องคำรามเกิดในท้องก็ตกใจสมศรีรีบไปคว้ามือแฟนมาเขาบอกไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นลูกของใครจะเอาออกไหมแล้วเขาจะรีบพาไปเพราะถ้าเก็บเอาไว้แล้วจะไปเรียนยังไงเป็นฝูงคุณครูคงเฝ้ารออนาคตที่มีจะถูกหักเหลี่ยมโชคชะตาเมื่อชีวิตไร้ดิ่งสาจะเกิดมาเป็นอุทาหรณ์สอนวัยรุ่นไทยจะรักกับใครระวังเอาไว้พุทธารกสุขสนจะกลายเป็นมารหัวขนที่น้องไม่พร้อมก็อย่าลองสมศรีมีแฟนตอนม.สองและจะท้องกับรุ่นพี่ม.สามสมศรีคนครั้งทำยังไงดีเมื่อความรักกลายเป็นเรื่องต่ำสามสมศรีมีแฟนตอนม.สองและจะท้องรุ่นพี่ม.สามสมศรีคนครั้งทำยังไงดีเมื่อน้องในท้องเริ่มร้องคำรามไปสู้หนาใครจะหันไปหาใครพ่อแม่จ๋ามีเด็กอยู่ในท้องก็ไม่มีน้องอยู่ในไส้แต่หนูยังไม่อยากฆ่าใคร